และเราก็มาถึงจนได้ครับท่านผู้ชมนี่คือจุดชมวิวกวนปูลุลุดอำเภอกันตังจังหวัดตรังสำหรับแฟนรายการพี่น้องชาวตรังนะครับหรือว่าชาวจังหวัดอื่นๆอยากให้ช่วยกันแชร์คลิปนี้ต่อๆไปนะครับด้วยพลังของโซเชียลผมเชื่อว่าในอนาคตอันไกลนี้ที่นี่อาจจะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดตรังก็เป็นได้ครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโยบันเราไม่คืนเข้ากาลุงเล่ครับวันนี้ผมและการทีมงานมีภารกิจจะพาท่านผู้ชมปีนเข้าขึ้นไปชมวิวบนยอดกวนตุลลุดอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับทีนี้ครับถือว่าเป็นจุดวิวพอยต์ชมทิกต็อกที่ผมว่าแบบสวยงามมากๆมีฉากหน้าเป็นแม่น้ำตรังมีฉากล่างเป็นวิวเข้าและกระทองทะเลสำหรับแฟนรายการพี่น้องชาวตรังนะครับหรือว่าชาวจังหวัดอื่นๆอยากให้ช่วยกันแชร์คลิปนี้ต่อๆไปนะครับด้วยพลังของโซเชียลผมเชื่อว่าในอนาคตอันไกลนี้ที่นี่อาจจะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดตรังก็เป็นได้ครับ30นาทีโดยประมาณในการเดินเท้าอยากให้เพื่อนๆตามพวกเราไปนะครับจากจุดสตาร์ทหรือม็อกเดินทางเราก็จะเดินหลัดหลอกขึ้นขั้วไปเรื่อยๆครับระหว่างทางนี่ก็จะเป็นส่วนยางสลับไปกับป่ารกเดินไปผักไปครับสำรวจพืชพันธุ์ระหว่างทางไปเรื่อยๆย่างเช่นที่เราเจออยู่ตรงนี้ครับนี่คือพราวนกคุ้มพบเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักนะพราวนกคุ้มนี่เป็นพืชพันธุ์กินได้ครับหาได้ตามป่าหรือว่าตามส่วนยางในบ้านเราลูกไปสุกแล้วนี่ก็จะมีรสชาติหวานๆยิ่งพอเรากินน้ำตามข้าวไปนี่น้ำที่เรากินก็จะมีรสชาติหวานชุ่มคอเพิ่มพลังในการเดินทางให้พวกเราได้เป็นอย่างดีเลยครับเดินทางขึ้นมาได้ประมาณ15นาทีก็มาเจอกับอุปสรรคเดิมๆของเรานั่นก็คือหนองฝนเฮ้ยมาตั้งลมตั้งฝนแบบนี้ตั้มเอาปีเบลกับปีเป้าลงไปตัดต่างตัวเตือนแต่ไม่ตัดเลยครับนี่ก็ถือเป็นอุปสรรคที่เราชินแล้วครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวรับมือก็ไม่ได้ยากสักแต่ใดลำพังก้นนี้ไม่เป็นปัญหาเลยแต่อุปกรณ์ใต้ตั้มที่เราแบกมานี่แหละครับเป็นปัญหาใหญ่เลยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องสร้างเพิงพักชั่วคราวโดยอาศัยประสบการณ์ที่เราเคยไปทับซากไก่มาก่อนหน้านี้นะไปครับไปย่อพ้นส้วมร่อยเป็นไอเกลือกันสักปักวางก้นอีเลยฝนอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงและแล้วก็ได้หมุดออกมาจากรีสอร์ท5ดาวของพวกเราพาตัวเองออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ของโลกภายนอกอีกครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับก่อนที่ตะวันจะหลับคอฟ้าเราก็เก็บสัมภาระออกเดินทางกันต่อจากจุดนี้อีกประมาณ10นาทีเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วตามพวกเราไปครับขึ้นไปชมวิวอาทิตย์ตกที่ยอดควนตูลูลูดสำหรับผมแล้วนี่อาจจะเป็นวาทีจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดตรังก็เป็นไดและเราก็มาถึงจนได้ครับท่านผู้ชมนี่คือจุดชมวิวกวนตุลุลุดอำเภอกันตังจังหวัดตรังสวยงามจริงๆครับนี่ถ้าไม่มีเมฆฝนนะอาจจะสวยงามกว่านี้แต่ว่าวันนี้ครับในเราก็ตั้งใจที่จะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศแล้วก็ต้องพาหมายถึงเดี๋ยวว่างว่าเมฆฝนตรงนี้จะสลายไปนะเดี๋ยวจะได้เห็นตอนอาทิตย์กำลังตกดินสวยๆ
ฝนกำลังพัดมาแล้วครับเสียดายมากๆที่ท้องฟ้ามันค่อนข้างที่จะเบิดครึ้มเรียกว่าเรามาแล้วครับทีนี้ถ้าใครได้ติดตามไลฟ์สดในรายการนะเรามาทีนี้คนนึงแล้วแล้วก็พาเพื่อนๆมาไลฟ์สดตอนวันเย็นๆวันเย็นคงเรียกว่าเรามาฟ้าจะใสมากกว่านี้แต่วันนี้เสียดายมากๆที่ว่าเบิดฝนครับท่านผู้ชมนี่ทางฝั่งตะวันออกนี่ฝนเบิดมาแบบตั้งข่าวเต็มๆมาแล้วรอแสงแดงๆซ้อมๆอยู่ตรงนั้นนิดครับทางฝั่งตะวันตกเป็นอยู่ด้านล่างผมเนี่ยคืออำเภอกันตังครับบ้านบางซักทางฝั่งนู้นจะเป็นทะเลมองไปทางฝั่งกอลีบงทางฝั่งนี้จะเป็นทางด้านห้วยยอดทางด้านที่เก่านะรู้สึกว่าฝนจะมาแบบรุนแรงเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเราหยุดฝนอยู่ครับนี่ครับพาท่านผู้ชมขึ้นมาจนถึงจุดใดด้านหน้าผมนี่จะเป็นแม่น้ำตรังเห็นวิวตรงนี้เป็นแม่น้ำตรังด้านนู้นจะเป็นข้อบางซักครับสวยงามมากๆอย่าเสียดายฝนมาแล้วครับท่านผู้ชมจะบินดวนช่วยไม่รู้ได้เก็บไม้นะเดี๋ยวรอเล่บรรยากาศก่อนเดี๋ยวตามตื้อข่อยว่ากันดีนะครับท่านผู้ชมนี่ท่านอีกเล่นะว่าในอนาคตถ้ามีการพัฒนาเป็นจุดวิวพอยต์นะตรงนี้จะเป็นถนนกันตังใช่ไหมครับซึ่งถ้าใครมาจากในเมืองวิ่งเข้ากันตังนี่จะเห็นแบบผ้าตรงนี้ที่เรามายืนนี่ซึ่งต่ำปลายสวยๆว่าควันตูลูรูดใช่ไหมจุดชมวิวนึกภาพแล้วมันเกิดไอเดียไหนว่าผมแต่ว่าผมนี่มีบทบาทหน้าตีจะทำได้แต่ว่าผมมีบทบาทจะทำได้ผมตั้มแน่นอนกับตรงนี้อาจจะเชื่อมโยงกับการลองแม่น้ำตรังพอลองแม่น้ำตรังชมวิวติดตามกล้องแล้วก็ขึ้นมาชมวิวแม่น้ำตรังจากมุมสูงลาวแล้วก็ชมอาทิตย์ตกทางฝั่งทะเลทางฝั่งภูเขาด้านโน้นสู่เมืองกันตังน้ำวัดรังที่งดงามท่านพระยารัศดานำพาทุมมาปรึกษาชื่อยางพาราสู่สยามฟูงพยุนสุดท้ายแหล่งวิวาใต้น้ำปะการังสวยงามหาดเจ้าไหมสิบสองน้ำตก46บ้านนาเมืองราชาประทับเทียมกลางใจธรรมรกฏท่าเรือยิ่งใหญ่ศิลปินมากมายนั่งลุงโนราคือแสงสุดท้ายของวันครับท่านผู้ชมตรงนี้วิวจากควนตุลลูดอำเภอกันตังจังหวัดตรังถึงแม้ฝนจะเบิดครับซึ่งแม่แบบสภาพอากาศอาจจะไม่เป็นใจแต่ว่าช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่แสงจะหมดมันเป็นอะไรที่ช่วยมากๆครับตรงนี้ได้เห็นด้านล่างเป็นสีส้มๆเรื่องๆแบบสวยงามเลยตรงนี้ที่ว่านี่ผมและก็ทีมงานพี่เปาพี่เบลเนี่ยใช่ได้พาท่านผู้ชมมาชมความสวยงามของควนตุลลูดได้สำเร็จวันนี้
บายใจครับแล้วก็เพื่อนๆขึ้นมาชมวิวสวนแช่นะครับเพื่อนๆนี่คือ1ในรอยเท่านั้นของจังหวัดตรังบ้านเราคือมันสวยงามแบบนี้ว่าปีนี้จะมีมากมายครับสวยงามแบบนี้นี่คือ1ในนั้นทิ้งท้ายด้วยภาพบรรยากาศที่สวยในยามเย็นกันแล้วกันครับท่านผู้ชม